ร้อยเอ็ดยามเย็นว้าวจะมาไว้ล่นก101ยามเย็นว้าวอันสุกก็มีตลาดถนนคนเดินนะ101เส้นติดคลองประปาเลยครับถนนติดคลองประปาเราก็เจอเยอะหน่อยแต่ยังไม่มากมายครับต้องใช้การแบบนี้ใช้ความระมัดระวังและความสามารถเฉพาะตัวเขาบอกว่าฟอร์ซ่า300มันคล่องตัวดีครับบิดแล้วมันคล่องตัวใช้งานได้ดีทั้งในเมืองและนอกเมืองว้าวสาวขับ BM คนมีสตังค์รายได้ทุกบาทสู้ตังค่าของมอบให้กับค่างวดอ
้ต้องขังจากศาลมาเลื่อนจำอยู่บนรถเยอะรถเยอะแยกนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าไม่มีไฟแดงครับผมบางช่วงนี้แล้วอาจจะขับขี่ไม่ปลอดภัยต้องขออภัยนะครับว้าวล้างแล้วฟอร์ดแลนเชอร์กี้โมโม่เจ๊โมโม่โมโม่หายไปไหนวะขี้อย่างงี้ทำเป็นญาตินะโมโม่ทำเป็นญาติโมโม่ญาตินะโมโม่ถูกลุมแล้วโมโม่โดนลุมสู้ดิโมโม่สู้ดิสู้สู้ที่หมาตัวอื่นเห่าเก่งจังทีอย่างนี้ไม่สู้เราหมู่หมานะครับไม่รู้หมาพวกนี้มาจากไหนครับอายุก็น่าจะไล่เลี่ยกับโมโม่นะครับตัวพอๆกันแต่ดูแล้วตัวจะใหญ่จะยาวจะสูงกว่าโมโม่หน่อยนะครับนี่แหละครับคือหมาน้อยจริงมันก็ไม่ได้จะกัดกันครับมันก็คือแบบเล่นกันหยอกแบบคือมันเป็นหมากลุ่มเดียวกันมันก็มาพอเจอหมาตัวเดียวมันก็เหมือนเล่นแกล้งแบบลุมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะกัดแบบคือกัดแบบเหมือนหมาใหญ่ที่เจอกันแล้วกัดกันแบบจนเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เล่นกันนะครับแบบสไตล์หมาน้อยหมาเด็กคือเหมือนเด็กเจอกันแหละแต่ด้วยความเป็นหมามันก็ประมาณอย่างนี้แหละแบบก็เห่าครับเป็นงับกันแง้มกันวิ่งไล่งับไล่แง้มกันนะครับตอนแรกผมก็ล่ามเดินพามันเดินจูงเชือกมาก็เลยลองปล่อยให้มันได้เล่นแบบกับเด็กๆมันก็ยังไม่มีคือมันจากพี่น้องมาเนาะแต่ตัวยังเล็กมันก็ไม่เล่นด้วยกันเลยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยได้เจอหมาเด็กส่วนมากก็เจอหมาใหญ่เป็นอีกี้นะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นหมาเด็กมันก็เหมือนได้เรียนรู้กันนะครับแต่ว่าไม่อยากให้มันข้ามไปฝั่งนู้นน่ะนอกรั้วนั้นไปจะเป็นมันบ้านนั้นเลี้ยงหมาพิทบูลนะอีกี้เคยโดนกัดประมาณ2ครั้งนะครับถึงกับขั้นได้พาไปคลินิกไปรักษาเลยครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้แหละครับหมาตัวเดียวเจอหมากลุ่มนะครับก็โดนเขาแบบลุมแกล้งนะครับแต่ว่าก็อยากเล่นกับเขาครับดูเลยครับดูแต่มันก็พยายามจะเอาคืนครับแบบแต่ยังว่าครับไม่มีใครเก่งหรอกคนเดียวกับ4นะครับ1ต่อ4นี่โหมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มมีอะไรมั้ยหางตกก็เหนื่อยแล้วช่วงนี้จะมอมแมมหน่อยครับไม่ได้อาบน้ำเพิ่งอาบไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะแต่มันชอบไปเล่นโซนอย่างเงี้ยแหละมันตัวขาวแล้วมันเลยมอมแมมง่ายนะครับมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วโมโม่
มโมนี่เรามโมแต่หมาพวกนี้ก็ดูเชื่องนะครับมันก็ดูเชื่องดูอะไรดีนะครับก็เป็นหมามีเจ้าของน่าจะเป็นหมามาจากฝั่งนู้นแหละไม่ใช่ตัวนี้เป็นหลานของพวกพิทบูลเหรอเนี่ยดูหน้าตาคล้ายๆพิทบูลเลยนะเองแต่อีกก็ดูมันก็ดูเชื่องนะมันไม่ได้แบบอะไรเงี้ยคือมันต้องคุ้นชินกับคนอ่ะเพราะว่าหมาตัวน้อยมันสามารถรอดข้ามมันได้อยู่แล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าแถวนี้ไม่มีใครเลี้ยงหมาน้อยบ้านโซนนี้ครับเฮ้ยออกไปไม่รู้เหมือนกันเลยกลับบ้านยังไปได้แล้วโมโม่เหนื่อยแล้วต้องนวลขี่เท่มากเลยอ่ะขี่เหมือนกวางแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่ไกลเลยฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกดซับสไครป์ให้ช่องผมพิทักษ์เศษเหล็กนะครับจะมีทุกเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับทั้งอาจจะมีไร้สาระและไม่ไร้สาระเป็นอีกช่องทางหนึ่งและมุมมองหนึ่งในการรับชมนะครับขอบคุณครับ